ป่าสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อที่278ตารางวาน่าอยู่ตั้ง2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องโถง1ห้องครัวทำเลดีๆครับยายอย่างถนนสีเลนด้วยเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่ถนนสีเลนแต่ว่าเป็นถนนลาดยางอันยางถนนโกหกนะเนี่ยสีเลนอะไรไม่ใช่พูดถึงมันใกล้ถนนสีเลนเอา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 แหมเวลาการนี้ไม่มีรถวิ่งเลยนะโน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 ตรงนั้นน่ะเป็นถนนสีเลนด้านหน้าหน้าซอยเท่าไหร่อ่ะกี่เมตรประมาณ100เมตรได้หน้าที่เขาวิ่งวิ่งกันอ่ะหน้าถนนสีเลนเลี้ยวขวาไปก็เข้าเซเว่นแล้วไม่ถึง2โลดีตลาดมีทุกวันทุกวันมีทุกวันยกเว้นวันที่เขาไม่ขายใช่วันหยุดนี่ก็คือหน้าอยู่แหละหลังทัดรัดอ่ะคือเฉพาะที่เกินตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าเป็นที่อะไรที่ถนนที่หลวงที่หลวงแต่ว่าเราปลูกเลี้ยงปลาปลูกบัวปลูกอะไรใหญ่อ่ะใช่เพราะว่าเขตบ้านมันจะเริ่มตั้งแต่หลังเสาไฟใช่ไหมครับใช่เนี่ยหลังเสาไฟแล้วก็ถัดไปฝั่งนู้นเนาะหน้ากว้างติดถนนลาดยางก็30เมตรโดยประมาณ30เกือบ30คูณ30กว่าๆประมาณเนี้ยทรงสี่เหลี่ยมสวยไฟฟ้ามีไฟลายทางพร้อมอยู่แล้วเพื่อนบ้านก็พร้อมอยู่แล้วมียายวีนั่งอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวพาไปชมยายวีหน่อยคุยกันเมื่อกี้นี้ใช่ยายแม้นี่อุ้ยห้อยพระอะไรเนี่ยนี่งานสมเด็จวัดอะไรกูบางเลยอ่ะโอ้โหกูบางเลยนี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกศชัยโยเขาหากันให้ฟักไปหมดอย่างน้อยก็ 4-5 แสนละเว้ยให้เท่าไหร่ 5 แสนลดหน่อยได้ไหมเฮียจะให้เท่าไหร่500กวนตีนเลยอ่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่ามันไม่น่าอยู่นู่นเพื่อนบ้านมีพร้อมนะสังเกตไล่ไปเลยนะไล่ไปเลยหลังนั้นขายลูกชิ้นตอนเย็นก็จะมีน้ำมีลูกชิ้นฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองน้ำคลองฝั่งตรงข้ามโน่นก็จะเป็นทุ่งนาเส้นนี้มันไหลไปชนกับแม่น้ำไอ้เล็กอะไรนะคลองมะขามเท่ามั้ยเหรอคลองมะขามเท่าอู่ทองเป็นชลประทานใหญ่ที่ว่าที่ว่ามาจากวัดปากคลองมะขามเท่าใครสายบุญใครสายธรรมะก็นู่นแล้วก็นี่มาร่วมกันสร้างโบสถ์นะสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยเขากำลังสร้างจนถึงทุกวันนี้งบประมาณก็20ล้านเขากำลังสร้างไปเรื่อยๆใช่เป็นสถาปัตยธรรมแต่โอ้โหใหญ่ท่านเจ้าว่านี่คือใหญ่มีงานประจำปีเยอะมีงานทุกปีแล้วใหญ่มากเป็นสถาปัตยธรรมแต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นวัดฉันอาหารมื้อเดียวเลยนะโอเคจัดไปเดี๋ยวขอไปดูบ้านต่อละกันไปหลังนี้ก็บอกราคาไปแล้วเนาะล้านเจ็ดร้านเก็ดเพราะทำเลดีจริงน่าอยู่อ่ะข้างหลังก็จะมีโซนสวนปะมีไว้ทำสวนโอเคแต่ตอนนี้ด้านหน้าโอ้ด้านหน้าเฉพาะเดินตรงมาเนี่ยคือเขาถมเพิ่มทำเป็นทางเข้าเราจะเอาเก้าอี้มาตั้งจะเอาศาลามาตั้งก็ใช้ได้นะใช้ได้มันที่หลวงก็จริงแต่ว่าเราใช้ประโยชน์ได้เหมือนบ้านหลังนั้นนะกว่าเขาจะมาขยายเขตขยายทำถนนโอ้นานนี่เขาก็ปลูกต้นไม้เขาก็มาใช้ประโยชน์กันให้ลืมทำเอาแคร่มาตั้งเอาอะไรมาตั้งนะเฉพาะนับที่เกินตั้งแต่บ้านถึงถนนนี่ก็20เมตรได้โอ้โหแล้วมันเหมือนได้เป็นงานเกือบ2งานเลยป่ะเหมือนหลังเนี้ย1ไร่เลยนะเหมือนหลังเนี้ยถ้ารวมมันเท่ากับที่ในมีโฉนดเนี่ย278แล้วที่เกินตรงเนี้ยก็รวมแล้วไร่กว่าเป็นไร่เลยนะใช่สวยเนี่ยเห็นมั้ยบรรยากาศดีแบบนี้แหละเราจะไปไหนจะไปตรงตลาดอันนี้มันเดินทางสะดวกสบายใช่เอ้ยขอบเขตของเขาตั้งแต่เสานู้นเลยติดขึ้นบ้านแล้วก็ลากยาวมาถึงเสานี้แล้วก็ตรงไปข้างหลังเนาะไปนู้นยายวีเพื่อนกันเพื่อนกันพวกกันนี่คุณผู้ชมบ้านหลังนี้มีเพื่อนบ้านน่ารักครับผมยายเขาอยู่ข้างๆบ้านนั้นนะยายเขาอยู่ข้างบ้านยายอะไรนะยายทวีวัฒวีอันนั้นยายอะไรยายแมนยายแมนเนาะบ้านสวยไหมหลังนี้สวยไหมสวยปะสวยสวยหลังเนี้ยสวยนะเอาเฮ้ยเอาเลยนะเอาเลยเนาะโอ้โหคนที่ดูอยู่1258ล้านคนนี่คือการันตีเลยว่าสวยบ้านหรือป้าพี่ทวีสวยเนี่ยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่จะคิดนะก็นี่จงเจริญด้วย
นี่เลยก็จะเป็นหลังนี้เข้ามาก็จะหน้าบ้านแล้วก็สาภูมิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกใช่ใช่ไหมทิศตะวันออกแล้วด้านข้างตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเดี๋ยวทวนให้ฟังคร่าวๆหน่อยเท่าไหร่นะกี่ห้องนอนนะ2ห้องนอน1ห้องครัว1ห้องโถง1ห้องน้ำก็จะโล่งๆมีแอร์1ห้องด้านหลังก็จะโล่งๆหน่อย ก็ตามนี้ตามที่ขึ้นให้ดูเนาะเขาไม่มีอะไรนี่ไปดูด้านข้างไปดูด้านข้างกันของเราไล่ตามเสาตรงเนี้ยเนี่ยเป็นเสานำเขตไปแสดงว่าอ๋อมีรั้ว3ด้านมีแนวรั้วหมดแล้วเออมีแนวรั้วหมดแล้วเนี่ยอันนี้ใช่หมดเลยเขาถมเพิ่มเขาปรับที่ใหม่ด้วยตรงเนี้ยทำให้เราทำสวนได้อีกมีต้นมะม่วงในแปลงก็5 6ต้นมี5 6ต้นนี่ไงเราได้กินแล้วนะเมื่อกี้เราได้กินแล้วเราได้กินแล้วสามารถเอามาปลูกเพิ่มเนาะเพิ่มได้เนี่ยตรงเนี้ยเยอะนะมันไม่ใช่ไม่เยอะนะเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ไงพี่ทวีแกบอกว่าปลูกอะไรนะผักกาดผักกวางตุ้งอะไรไว้กินได้เลยนะอิจฉานี่ด้านหลังเราอันนี้ไม่ใช่แปลงของเรานะหมายถึงติดกับเราอะติดกับเราโอ้โหก็ทำร่องสวนนี่ก็จะเป็นสวนเนี่ยให้ดูดินโอ้ดินของเขาก็ปลูกหลากหลายชนิดเหมือนกันนะใช่ดินแถวนี้ก็นี่มะนาวมะกรูดกล้วยส้มโอโอ้โหส้มโอฝรั่งกระท้อนฝรั่งเพียบดินแครอุดมสมบูรณ์บอกได้เลยว่าตรงนี้อุดมสมบูรณ์มันติดคลองน้ำอันนี้เราก็ปลูกอะไรของเรามีมะม่วง 5-6 ต้นใช่ไหมปลูกฝรั่งได้3ต้นขนุนก็มีแล้วปลูกหลายชนิดไงชมพู่ก็มีหลังบ้านก็จะปลูกไอ้นี่ไหนมะม่วงกล้วยเนาะมะม่วงกล้วยมีโรงเก็บของ1โรงเนาะต้องมีโรงเก็บของเนาะเป็นเหมือนโรงเก็บของ1โรงถ้าเราไม่เอาเราก็ทุบทิ้งก็ได้ใช่แล้วก็ทำเป็นโรงอื่นจริงๆจะปลูกบ้านเพิ่มก็ได้นะเอาจริงถ้าใครแบบมีลูกมีหลานเยอะอยากให้มาพักผ่อนก็ปลูกหลังเล็กๆอีกสักหลังเพิ่มก็ได้ก็แจ๋วป่ะจีใช่นี่ด้านข้างตามรั้วตามรั้วนะครับตามรั้วแล้วคุณพี่แกทำไมถึงขายวะเนี่ยอันนี้คือจริงๆเขาจะซื้อให้แม่เขามาอยู่อีกทีนึงแต่ว่าคุยกันแล้วซื้อและทำเสร็จแล้วคือไงแม่ไม่มาอยู่ก็แม่นอนแม่ก็กลัวจะเหงาอ่ะแต่ไม่ต้องกลัวเหงาแล้วพี่ทวีก็อยู่อย่างงี้พอมาอยู่จริงๆใช่พอมาอยู่จริงๆแกเหมือนก็เข้าใจคนแก่แหละอารมณ์คล้ายๆว่าอยู่กับลูกกับหลานมันนานๆอย่างงี้เนาะใช่จะให้ย้ายมาอยู่เอ้าแกก็ดันไม่มาย้ายทีนึงเอ้าแกก็เลยว่าเอ้าขายละกันเนาะขายละกันประมาณนี้ตามนี้บรรยากาศดีๆโล่งๆเนาะเดินทางเรียกได้ว่าสะดวกมากนะสะดวกมากลงถนนซีเลนมา150เมตรไปกรุงเทพก็100โลประมาณนั้น100โลก็คือเดินทางสะดวกอ่ะนะเดินทางสะดวกก็ทันใจสนใจก็นัดโทรเข้ามานัดคันชมใช่ไม่ใช่จะมาดูเองนะเพราะว่ากุญแจบ้านเขาล็อกไว้ใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องเป็นมารยาทเกี่ยวกับการมาชมที่ของเจ้าของบ้านใช่ประมาณนี้เนาะสนใจก็ติดต่อมาเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ผมขึ้นไว้ที่ต้นคูณเนี่ยบนต้นคูณต้นคูณจะขึ้นทำไมล่ะอ้าวก็นี่ไงอยู่ข้างบนนี่แหละอย่างเนาะนัดเลยนะนัดเลยจ้ะไหวแล้วนะบายบายไปเถอะเดี๋ยวใจไปคุยกับพิชวีกันอีกหน่อยชอบ289 Lady Channel 289 Lady Channel โอ้โหทำบัญญัติประกาศโคจกรับทำสื่อโฆษณาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทาง289 Lady Channel รับทำโฆษณาให้ท่านรับรองไม่ผิดหวังหรือท่านจะเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าเจ้าของอสังหานี่เลยแต่ต้องดูโพยด้วยโพยเพิ่งคลอดเมื่อกี้เนี่ยบทโอ้โหเหลือเกินเลยหรือผู้รับเหมาก่อสร้างสนใจติดต่อโฆษณาเรายินดีรับทำรับงานทั่วประเทศ yes. ในราคามิตรภาพบริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวเราก็ไปได้ทุกที่ wow. รับรองไม่เผ็ดหวังเฮ้ย hey, ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเหรออ้าวแหมสนใจติดต่อ0805635394444แอบเอโคได้ไหมโอ้โหสุดยอดไหม